ไปดาดานิ้วคุณเกือบขาดแล้วอ่ะเกือบโดนดีดนิ้วอะค่ะถือว่ามีหมออยู่ข้างๆเหรอหมอไอ้เป็นหมออะไรรู้ป่ะหมอนิติเวชนะคะก็คือเป็นหมอที่เราไม่อยากไปหาเขาค่ะคุณหมอครับค่ะคนเครียดนี่มันต้องทำไงครับต้องนอนหลับให้เพียงพอค่ะไม่งั้นเราก็จะต้องนอนหลับให้เพียงพอด้วยดาด้าเครียดไหมครับอ๋อเครียดมากเลยค่ะตอนนี้ค่ะคุณหมอบอกว่าให้ไปนอนก่อนตื่นมาก็ตกรอบพอดีเลยสิดาด้าครับคู่กับไข่เนี่ยต้องทำให้ดีที่สุดนะครับค่ะชีวิตในครัวเนี่ยค่ะเราเลือกไม่ได้นะครับใช่ค่ะตอนนี้ก็คือด้าก็เลือกไม่ได้ค่ะเวลาเราทำงานเข้าครัวแล้วอ่ะเราก็ต้องเข้าขากับพาร์ทเนอร์ของเราให้ได้ดีที่สุดทำให้เต็มที่อ่ะทำออกมาให้มันเป็นทีมเวิร์คที่ดีที่สุดไอตัวเตาที่มันเปิดเปิดเตาไม่เป็นคุณหมอก็ถามว่าเตาเปิดยังไงอะค่ะทุกคนคะเปิดได้หน่อยถามว่าเตาเปิดยังไงติดเลยพอใส่น้ำมันไปยังทุกคนครับเหลือเวลาแค่เพียง10นาทีเท่านั้นตั้งใจทำราวิโอโลให้ดีที่สุดนะครับค่ะเชฟมันเป็น10นาทีที่วุ่นวายมากสมองมันต้องคิดไปด้วยมือมันต้องทำไปด้วยซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่ยากซึ่งเราไม่คุ้นเคยโอ้ยตา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 ยไอ้ดาด้าครับไข่แตกทะลักเหรอครับใช่แล้วค่ะหรือเวลาไม่เท่าไหร่นะครับเร่งเลยครับได้ค่ะได้ค่ะมันจะหมดเวลาแบบอีกนิดเดียวอ่ะโอ้โหวันนี้ข้อผิดพลาดเราเยอะมากว้าย30วินาทีสุดท้ายต้องจัดจานให้เสร็จแล้วครับผมรู้สึกว่าวันนี้โคตรเต็มที่โคตรดีใจตัวเองเลยว้ายไปแล้วลวกเสร็จแล้วทำลวกอีกรอบนึงอ่ะยากจังเลยอ่ะวิกเนี่ยยากมากเก็บ9 8 7 6 53 2 1หมดเวลายกมือค่ะเรารู้ว่าพวกคุณไม่ใช่เชฟมืออาชีพแต่พวกคุณก็พยายามต่อสู้กับความท้าทายในทุกๆโจทย์ที่ได้รับเรารู้ว่าคุณต้องการนำเงินรางวัล1ล้านบาทเพื่อไปบริจาคให้แก่มูลนิธิเรายอมรับในความตั้งใจของพวกคุณครับเรากุมความหวังของเขาไว้อยู่ซึ่งก็อยากจะบอกมูลนิธิว่าผมพยายามเต็มที่มากๆแล้วและก็ถ้ามีโอกาสจะพยายามต่อไปครับและคนที่ทำอาหารออกมาได้สมบูรณ์แบบน้อยที่สุดจะต้องบอกลา Master Chef Kitchen นะคะ2ชื่อที่เรียกต่อไปนี้อุ้ย2เลยเหรอขอให้ออกมาด้านหน้าค่ะอีกครั้งนี้ออก2คนเลยเหรอคนที่พลาดมากที่สุดคนแรกนะคะคุณอู๊ดค่ะเอาแล้วไปแน่ยังไงก็ไม่ได้อยู่แล้วคนที่พลาดมากที่สุดคนที่สองนะคะดาด้าค่ะทับใจไว้ระดับหนึ่งแหละเพราะว่าเราพลาดเยอะมากเราขอแสดงความเสียใจกับดาด้าค่ะจะต้องกลับบ้านไปขอบคุณค่ะครับขอบคุณค่ะเดี๋ยวตามไปนะขอเชิญคุณอู๊ดกลับที่ค่ะค่ะก็ยังมีความหวังให้มูลนิธินะฮะเดี๋ยววันหลังเราจะวางแผนใหม่วางแผนใหม่จริงๆแล้วคุณคอยดูดาด้าครับขอแสดงความเสียใจด้วยครับเราพูดได้เต็มปากว่าคุณเป็นนักสู้ครับเราอยากขอบคุณในน้ำใจของคุณครับที่จะช่วยเหลือมูลนิธิและทำเพื่อสังคมก่อนออกจาก MasterChef Kitchen อยากพูดอะไรไหมครับขอบคุณรายการ MasterChef ด้วยนะคะก็ถือว่าครั้งนี้มาด้วยใจจริงๆแล้วก็อยากจะมาช่วยน้องๆเรียกสั้นๆว่ามูลนิธิ EDF นะคะมูลนิธินี้ค่ะเป็นมูลนิธิที่ช่วยเหลือน้องๆที่ขาดทุนทรัพย์ในการเรียนหนังสือโดยเฉพาะเด็กที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารให้คุณภาพการศึกษาเนี่ยเท่าเทียมกับคนที่อยู่ในเมืองนะคะก็สามารถที่จะร่วมกันบริจาคให้กับมูลนิธิ EDF ได้เลยค่ะขอขอบคุณคุณดาด้ามากนะครับขอบคุณค่ะเยี่ยมมากพี่ดาเรา
หวานเป็นคนทำอาหารที่แบบทำอาหารธรรมดาทำอาหารบ้านๆไม่ค่อยทำอาหารที่มันประดิษฐ์ประดอยพอมาที่เนี่ยการทำอาหารมันก็มีเสน่ห์อย่างนึงเนาะเฮ้ยเริ่มรู้สึกว่าอยากจะเรียนทำอาหารจริงจังมากขึ้นเลยนะคะอยากจะส่งต่อใครที่แบบมีทุนทรัพย์เพียงพอนะคะอยากให้ช่วยฝากมูลนิธิ EDF ด้วยนะคะHaley Konya.